ว้าวว้าวดาราวันนี้มีเมนูเด็ดสุดแซ่บในกองถ่ายละครไมโครโฟนม้วนป่วนรักมายั่วน้ำลายคุณผู้ชมกันค่ะเชิญทุกคนกินไอศกรีมกันได้นะพูดถึงเรื่องอาหารการกินพี่เฟิร์นนำเสนอหน่อยว่าเรื่องนี้มันแฮปปี้ขนาดไหนแฮปปี้มิลขนาดไหนแอบโอ้ยเย้ปกติอ่ะเฟิร์นเป็นคนแบบไม่เคยกินปลาร้าเลยแต่ว่ามากองนี้เราก็แบบเปิดใจเนาะคือทุกคนกินแล้วมันดูแบบอร่อยมากจนแบบเฮ้ยเราต้องกินแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองดูค่ะแล้วก็อร่อยมากใช่ก็คืออย่างแบบพี่การหรือแอ๊กบางทีจะซื้อนู่นซื้อนี่เข้ามากองใช่ไหมเป็นพ่อบุญทุ่มมื้อนี้มีปลาเผากับซอยจูนะผมสั่งแต่คนนี้จะเป็นพ่อบุญธรรมคือทำแม่บุญธรรมคนนี้บุญธรรมธรรมคือหมายถึงปรุงปรุงปรุงรสไม่ได้นะเราพลังสอนนางเอกตำส้มตำเขาไม่ต้องเป็นพ่อครัวที่เก่งมากนะครับหลังจากตำนี้นะครับเนาะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับปองอุ้ยปองอุ้ยโอ้ยโอ้ยตากล้องน้ำลายไหลเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกของคุณก๋องชวนชื่นของเขาไทยๆๆซึ่งต้องบอกว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีกว่าการเล่นละครและสิ่งนี้แหละนะครับคือสิ่งที่ทำให้ผู้จัดเอ่ยผู้กำกับเอ่ยอยู่ที่กองครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงหรืออะไรหรอกเอาล่ะเกี่ยวกับกองมีอาหารให้กินยอกยอกโอ้โหแสบป่ะแม่แสบโหว่ะแสบแพ้ละคือจะต้องดูอย่างเช่นแบบวันนี้มีเมนูอะไรพี่ต๋องจะไม่คิดล่วงหน้าแต่ว่าจะมาดูว่าเอ๊ะวันนี้ของเข้าฉากมีวัตถุดิบอะไรบ้างเอามาทำอะไรบ้างเนี่ยคือพ่อครัวตัวจริงคือแบบว่าทำมาจากวัตถุดิบที่มันมีในวันนั้นๆน่ะเชฟเทเบิลนะแล้วกินเสร็จปุ๊บนะโอ้โหคอแห้งผมร่วงเมาถ้าจะวัดระดับผงชูรสในส้มตำว้าวดาราขอส่งแป้งร่ำเข้าประกวดค่ะคุณผู้ชมเป็นยังมากซิงมีอร่อยอร่อยครับผมยืนหนูอยู่กินในครกแล้วรู้จักกันกี่ช้อนเนี่ยทำกี่ช้อนสองของจุลกี่ช้อนแบบพูนๆเลยไม่อร่อยอร่อยรสชาตินี้คือรสชาติเองเลยครับเกาหัวกินแบบเกาหัวผมร่วงที่ห้องเราไปอย่าอยู่ร่วงเลยนะ
เลยปีปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะเข้มบ่ปักนิ่งรสชาติเหมือนคนทำคนทำอร่อยเปล่าเค็มขออนุญาตหน่อยนะค่ะแต่ละคนที่กินรวมนางเอกด้วยนะเอารวมนางเอกด้วยอันนี้ก็คือเขาจะสั่งอาหารมากินสั่งมาแจกทุกคนแล้วก็รวมนั่งข้าวทิพย์มีพ่อคุณแม่ส่งของมาจากบ้านซึ่งเราเคยไปนั่งรวมทานกับเขาปู่ก็อ้วกทำไมอ่ะของที่ส่งมาอะไรฮะเขียดตากแห้งและอึงแบบประมาณโดนรถจักรยานทับอ่ะแบนแล้วก็แบบมืออยู่อย่างเงี้ยถึงไงโยของดีของเขาของพี่เลี้ยงของเขาที่กินอยู่สองคนด้วยนะนะครับนางเอกกลัวกลัวไหมพ่อกลัวเฮ้ยพ่อชอบอยู่แล้วน่ากินมากให้คุณกันนพุทธโดยเฉพาะนพัทอาหารนพัทโดยเฉพาะเลยขอบคุณครับรู้จักไหมลูกอะไรหมากแงวนะคะหมากแงวหรือว่าลูกคอแลนนะคะเดี๋ยวพี่ต่อจะทำเขาเรียกอะไรนะยำหมากแงวก่อยหมากแงวก่อยหมากแงวครับครับเอามาซึ่งเราทำน้ำยำไว้แล้วมากเมื่อแบบน้ำยำที่ของทำอร่อยอยู่แล้วอ่ะเออบางแม่โอ้ยอีหลีแซ่บอีหลีว้ายลาบเหมือนลาบเหมือนก้อยเลยเนาะนั่นแหละก้อยแบบนี้ครับพี่น้องก้อยแบบเงี้ยวจ้ารอยแบบเงี้ยวครับแล้วถ้าเกิดนักแสดงกินข้าวน้องจะไม่รบกวนนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นต้องรบกวนจริงๆเพราะว่าอยากรู้ว่าเวลาที่เขาอยู่ที่โต๊ะอาหารเนี่ยมันจะม่วนขนาดไหนไปดูกันค่ะว้าวไม่ได้ไปเรื่อยนะคุณจ๋านะครับต่อไปอ่ะมันต้องหาเมียอีสานนะลูกคุณเนี่ยเพราะว่ามันชอบกินอาหารอีสานไม่ต้องกับคนอีสานเจอแต่เห็นสวยๆเลยเนี่ยเออข้อทิพย์ข้อทิพย์พี่เอกบอกว่าต่อไปนี้การต้องหาเมียอีสานข้อทิพย์อยากจะแสดงทัศนะเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแสดงทัศนะยังไงได้นะเขากินง่ายอยู่ง่ายเดี๋ยวส่งไปให้แม่ดูนะคะโอ้โหพระเอกกินข้าวครบสุดยอดคือชอบอาหารอีสานน่ะเพราะฉะนั้นพี่กันต้องหาเมียอีสานนะลูกใช่ใช่ค่ะเลี้ยงดูผมไหวไหมถ้าจะผมชอบกินเยอะอย่างนี้เลี้ยงดูผมไหวไหมถ้าผมชอบกินเยอะอย่างนี้ด้วยให้เลี้ยงไหมล่ะให้เลี้ยงไหมล่ะปลาแม่นกน้อยครับแม่แก้วด้วยนะจ๊ะครูแม่แม่นกน้อยนะครับปลาแม่นกน้อยครับแม่น้อยเสพไรเขาบอกว่าความรักและความสามัคคีของทีมนักแสดงละครไมโครโฟนม่วนป่วนรักเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็มาจากมื้ออาหารอันโอชะในทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะลาบแบบอะไรไม่เอาอยู่เลยลาบดุกอ่ะอร่อยอ่ะเซฟลาบเซฟโอ้ยมันจะเบิร์ดก่อนเวลาเราไม่ได้จริงจังเฉพาะช่วงพักทานอาหารนะคะกระทั่งตอนที่ถ่ายทำอยู่นักแสดงเขาก็กินฉ่ำกินจริงจะทีมงานแทบจะเตรียมวัตถุดิบมาเสิร์ฟไม่ทันเลยละค่ะน้ำจิ้มก็อร่อยมากเลยค่ะแซ่บหลายเด้อแซ่บหลายเด้อตำซั่วตำซั่วซอยจุ๊ซอยจุ๊เรารู้แล้วว่าทำไมนักแสดงถึงแบบอยากกินข้าวเร็วๆอยากกินข้าวเร็วๆเพราะว่า
อาหารมันหลากหลายมากอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนมันได้แบบปาร์ตี้แล้วก้อยกับซอยจุมันต่างกันยังไงซอยจุมันสดเลยนะก็คือหั่นแล้วก็ใส่จิ้มชิมแต่เนี่ยเหมือนลาบอารมณ์ลาบอันนี้คือก้อยค่ะก้อยขมถ้าใครทำกับข้าวล่ะก็จะปมแล้วก็จะมีรอยยิ้มบนริมปากที่มีรักยิ้มหน่อยๆใช่เขามีเสน่ห์ตรงนี้รักยิ้มแต่ถ้าไม่พอใจเสน่ห์ก็จะไม่มีจะออกที่ลูกตาใช่ว่าไม่พอใจกูแล้วนะถูกอย่านะพ่อเนี่ยอันนี้เล็กๆการที่คอสแล้วยังมองหน้าอยู่เนี่ยจะเป็นเลเวลที่เล็กๆเล็กๆอยู่แต่ถ้าคอสแล้วมองอื่นคอสเสาคอสฝาคอสอะไรคอสแล้วลุกขึ้นสะบัดตูดไปนั่นหมายความว่าแม็กซิมัมคอสแล้วล่ะซึ่งวิธีง้อของพี่เอกที่เคยก็ไปกอดมันเท่านั้นเองบอกว่าเออเดี๋ยวมันก็คุยดีมีใครเคยโดนกันงอนบ้างคะในกองนี้นี่ทั้งวันแล้วก็แบบงอนอะไรในเล่าในลูกเราที่ที่ที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนหนูเล่นด้วยอ่ะแค่แซวเล่นเล่นด้วยแล้วก็แบบไม่พูดอะไรอย่างเขาชอบมาแย่ผมนู่นนี่นั่นสมควรโดน oh, no. คุณพูดอะไรก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะดีคุณอะพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยบอกว่าวันนี้พี่กันหล่อแล้วพี่กันก็เดินมาดีดดีดดีดเนี่ยพูดว่าเมื่อกี้นี้คุณข้าวเขาบอกว่าที่กองเราเนี่ยชอบกินของแปลกๆใช่ไหมแบบกินพวกเนื้อนู่นเนื้อนี่แล้วเขาถามว่าเคยกินเนื้อหมาไหมผมไม่เคยกินผมไม่กินสัตว์ที่เลี้ยงแต่นี่เขาบอกว่าอะไรว่าเขาไม่กินหมายังไม่กินเนื้อตัวเองเพิ่นไม่ได้พูดเพิ่นพูดคุณผู้ชมคิดเองครับว่าเขาควรโดนหรือเปล่ากับคำพูดอันนี้ของเขาถ้าเกิดว่าไม่รักเราก็ไม่แซวหรอกพี่เฟิร์นโดนงอนเรื่องอะไรเขามาแกล้งหนูแกล้งก็งอไม่คุยด้วยปุ๊กก็โอเคจะไม่คุยใช่ไหมแน่ใจนะงั้นเฟิร์นก็ไม่คุยมั่งกว่าจะคุยกันเป็นครึ่งวันเลยแล้วเป็นพระเอกนักเอกนาทีเดียวผมต้องง้อมันจากนั้นประมาณครึ่งวันก็ง้อทั้งวันเหมือนกันก็แบบเฮ้ยคุยกันดีไม่เอาอ่ะไม่ชอบแบบนี้คุยกันดีโอ้ล้อเล่นนะสงสารมากเลยรับประกันได้แต่ว่าเวลาเขางอนเขาจะค่อนข้างที่จะให้ทุกคนได้รู้ตัวนะมีความชุดฟัดเสียงดังอยู่นะเขาจะเงียบเงียบจะไม่ยอมคุยอะไรอย่างเงี้ยเวลานอนก็จะแบบประชดหนึ่งคำให้รู้ว่างอนแล้วนะแล้วก็เงียบมาเนี่ยเพราะพี่การเป็นคนอย่างนี้ไงคะถึงโสดเอ้ยเอออะไรเราก็โสดเหมือนกันเราอะสดแป๊บเดียวไม่ใช่สดนานงอนไปรอจริงงอนจริงตอนนี้ไปง้อกันก่อนสักนานี่นางเอาไหล่ตบอ่ะเอาไหล่ตบหูพ่ออาการตอนนี้เป็นไงถ้าจะแบบดีลกับลูกชายพ่อตอนนี้อารมณ์ไม่ดีแล้วก็งอนจังเลยอ่ะอาหารอร่อยมากอันนี้งอนเดี๋ยวลองดูนะอร่อยจังเลยนะพี่กันนะ yes เย็ดจะกัดปากเย็ดข้าวขาวอร่อยมากเลยมีกับกูว่าครอบครัวปัญญาอ่อนป่ะทำไมหรือเปล่าเล่นเล่นเล่น
ดูว้าวดารามาจนถึงตอนนี้แล้วขอร้องนะคะอย่าเอาไปโยงกับประเด็นดราม่าว่าพระเอกคนนี้เขาขี้งอนนะคะจริงๆแล้วเขาแค่แกล้งกันเพื่อสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มให้กับรายการว้าวดาราเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนจะมาร่วมงานกันนักแสดงหลายคนเนี่ยเกรงกับพระนางอย่างกันณภัทรและใบเฟิร์นอัญชสามากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังกล้องมันอ่ะก่อนที่จะเริ่มถ่ายมึงเดี๋ยวแป๊บนึงกูเข้าห้องน้ำก่อนเขาเป็นนักร้องนะเขาเป็นนักร้องแต่เขาจะมีความตื่นเต้นแป๊บนึงเหมือนมวนท้องตื่นได้หรอได้เรื่องขอเข้าห้องน้ำก่อนแรกๆเป็นค่ะแต่หลังๆเริ่มสบายตัวขึ้นแรกๆเราก็เหมือนเพิ่งเคยมาเจอพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความตื่นเต้นบ้างแต่พอหลังๆพอมันสนิทกันมากขึ้นก็ไม่มีความเกรงอะไรเลยค่ะมันก็จะเล่นเป็นธรรมชาติด้วยอัตโนมัติฝีมือใช่ไหมกดดันต้องกดดันแน่เลยว่าเราก็มองว่าพี่ๆเขามีประสบการณ์แล้วเขาก็ต้องเก่งมากๆอะไรเงี้ยเรากลัวว่าเราจะถ่วงเขาหรือเปล่าเพราะเราเพิ่งมาครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบแต่ว่าไม่เลยพี่ๆเขาจะคอยสอนตลอดคอยแบบว่าเฮ้ยตรงนี้ดีตรงนั้นดีอะไรเงี้ยคิดว่าพวกเขาจะเป็นแบบนี้เป็นยังไงเป็นคนดีตอนแรกแบบนี้ว่าภาพในหัวของคุณเนี่ยคุณรู้สึกไงนะที่คุณบอกผมอะคนแรกก่อนเลยภาพในหัวของดิฉันเสพแต่ข่าวนะคะก็จะแบบรู้สึกเขาเป็นคนไม่ดีแน่เลยอะเฮ้ยเจ้าชู้นู่นนี่นั่นพอมารู้จักแล้วก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงว่ะอยากเฮ้ยก็เลยรู้ว่าเขาเป็นคนดีคนนึงเลยเป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่หยิ่งด้วยเพราะตอนแรกเจอเขาเนี่ยคิดว่าหยิ่งเฮ้ยพี่กันน่ารักทุกเที่ยงทุกเย็นพี่กันจะชอบแบบซื้ออะไรมาแบบอร่อยอร่อยให้เรากินแต่ว่าซื้อเที่ยงได้กินเย็นอะไรเงี้ยกระแซวนะไอ้เนาะกระแซวครับผมโอ้วันนี้ขอบคุณน้องกันนะครับน้องกันคุณกันนพุทธกันณเดชนะครับขอบคุณนะคะอ๋อณภัทรเหรอแล้วก็ยังใจดีสุดสุดสุดสั่งไม่ค่อยถูกแล้วเวลาซื้อเที่ยงซื้อเช้าได้กินเที่ยงซื้อเที่ยงได้กินเย็นขอร่วมหน่อยครับพี่กันดำหมดแล้วครับเห็นว่าปากแจ๋วกับรุ่นพี่แบบนี้คงลืมกันไปแล้วนะคะว่ามือใหม่ในการเล่นละครอีกคนของไมโครโฟนม้วนปวดรักก็คือแอคโชคชัยคนนี้ล่ะค่ะคนธรรมดายังเข้าเนี่ยเสียเอาอย่างไปสู่กับคนมีอาคมยังมั่นอ่ะพี่ผมเป็นนักแสดงแล้วนะตอนนี้ฝากแฟนเพลงด้วยนะครับที่ฟังแอคร้องเพลงนะครับนี่เป็นการแสดงละครครั้งแรกแล้วแบบครั้งแรกแบบจริงจังเลยที่ได้มารับบทจริงจังเป็นตัวแสดงเลยตอนนี้เป็นดาราแล้วนะครับเขาบอกว่าการที่แอคมาเล่นละครเรื่องแรกพูดได้เต็มปากเลยล่ะค่ะว่าเขาเนี่ยแหละตัวยืนของเรื่องนี้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาเล่นเรื่องแรกป่ะเรื่องแรกแต่ว่าเหมือนเล่นมาแล้วหลายเรื่องก็ยืนไปหัวเข้าไล่ไปดูดิไปก็บอกแล้วค่ะเขาตัวยืนเลยก็ยืนคนนี้สวยจังมีเบอร์ไหมต้องมีท่านะประมาณน้อยตาไฟแฉกไหวนะอาคมตามหลักการแล้วนี้ถ้าปราบไม่อยู่ก็ต้องเอาลุงคมป้าคมหรือตายโอ้ยเจ้าเมนยศอาวุโสไปนี่คือมุกในบทเหรอไม่มุกคงออกเองข้างนอกเพิ่มเองแล้วมุกเนี้ยอยากจะเมาพี่กันเป็นคนคิดเอ้ยจริงเหรอคุณมุกเมื่อกี้คุณคิดเหรอคือมุกอะไรครับอาคมป้าคมตาคมอะไรใช่เฮ้ยเก่งอะไรวะแค่แบบช่วยคิดว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันต้องมีสักดอกที่นายาวเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยอาคมตามหลักการแล้วนี่ถ้าปราบไม่อยู่ก็ต้องเอาลุงคมป้าคมหรือตายโอ้ยพี่กันยืนขายพุ่มกลับเลยแล้วเขาจะเป็นคนคิดในหัวเขาแบบคนอื่นอ่ะจะนึกไม่ถึงกันณภัทรหรอใช่เขาจะเป็นคนเขาจะมองคิดมูฟเขาจะเป็นแบบแล้วก็เขาก็จะขายแบบนี้แล้วก็เขียนบทให้เพื่อนหน้าเซตเลยมันคือนกโพดกปะคูปะคูโผล่ปะคูลืมกูตายนานแล้วโผล่ปะโผล่ปะโผ
พร้อมทั้งรักยิ้มเองที่มันมีเสน่ห์นี่แล้วหน้าเองหวานแม่ข้าจะสอนให้เองสาธิตพ่อฉันพูดอะไรกันแน่เนี่ยอยู่นายก็ยิ้มขึ้นมาเนี่ยผมบอกไม่ใช่คือพ่อใหญ่เขาบอกว่าเขาจะเป็นคนสอนฉันร้องเพลงพี่กันกับพี่เอกรวมกันเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยอยู่ท่าเนี้ยคือนอนดูเลยใช่ไหมใช่นอนกูเป็นมึงก็ทำให้กูตายบอกพอตอนกูตายมึงก็ยังให้กูตายอีกมึงหาหมอผีมาปากกูมึงอะไรกันนะกันหนาแหมน่าจะหักคอแล้วดึงขี้ออกมานะกูตายแล้วมึงยังไปจ้างหมอผีมาทำให้กูตายอีกน่าแค้นนะแม่กูอยากแหกด่ามันเอาน้ำปลาละคนอย่างมึงน่ะต้องฆ่าและสับแล้วโรยด้วยน้ำปลาน้ำปลาคนนี้มาไม่ไหวต้องให้กล้องช่วยถ่ายแล้วมาแล้วเปลี่ยนถ่ายต้องให้กล้องหลบแทนอ่ะทำไมมันขำไม่ไหวเลยเหรอเหมือนเซนเตอร์ทุกใหม่ทุกซีนทุกคัทขำสวัสดีครับผมชื่อเอกชัยเรียกผมสั้นๆว่ารองทรงสั้นอะไรนี่แปลหน่อยเผื่อคนยังไม่เก็ตแปลเรียกผมมันสั้นไงก็คือเรียกผมมันสั้นว่ารองทรงก็ผมที่สั้นน่ะเขาจะรองทรงคือเข้าไปบาร์เบอร์ก็ขอผมมันสั้นครับรองทรงได้ชื่อหนึ่งว้าวดูว้าวดาราวันนี้แล้วให้ภาพบรรยายเลยนะคะว่าเบื้องหลังของละครไมโครโฟนม้วนปวดรักนักแสดงเขาม้วนกันขนาดไหนตกสองเธอบนชั้นดันอย่าพลาดชมความม้วน2ตอนสุดท้ายของละครไมโครโฟนม้วนปวดรักจันทร์และอังคารนี้1ทุ่มตรงทางช่องวันเนอะค่ะ